ดชื่อโตโตของเราค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกับการทำงานขายข้าวราดแกงในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาค่ะมื้อเจ้าค่ะวันนี้อาหารก็เหมือนเดิมนะคะผัดเส้นผัดเนื้อหมูสับนะคะไก่ทอดนางเอกของเราแกงกะทิผักรวมแล้วก็ผัดกุ้งน้ำมันหอยปอเปี๊ยะค่ะเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มเครีอันหอมหวานของเรานะคะมุเจ้าคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าบรรยากาศการขายข้าวราดแกงขายบุฟเฟ่ราคาถูกๆที่มีอยู่จริงในประเทศสวีเดนจะเป็นยังไงนะคะอาหารของเราขายเพียงอิ่มละ105คนหรือ380กว่าบาทบ้านเรานั่นเองนะคะมุเจ้าคะลูกค้าสามารถตักได้จนอิ่มนะไม่ใช่ตักได้แค่ครั้งเดียวค่ะเพิ่นตักได้จนอิ่มเพิ่นบ่อิ่มเพิ่นก็บ่เมียก็สิประมาณนี้ก็สิเป็นบ้านเฮาก็สิเอิ้นน้ําอีหยังล่ะมื้อเจ้าคะเอิ้นอิ่มละนี่สิก็คือกันค่ะอยู่นี่แอนก็เฮ็ดประมาณข้าวราดแกงที่แอนเคยไปกินประจําในเมืองอุดรทุกๆคนก็สิฮู้ล่ะค่ะว่าข้าวราดแกงของเพิ่นเป็นจังได๋นะคะถ้วยน้ําจงน้ําจิ้มของแอนก็บ่ได้มีนะคะเพราะว่าแอนขายในราคาถูกลูกค้ามาเดี๋ยวเราไปบริการลูกค้ากันเลยนะคะขอเอาตะหลิวมาก่อนค่ะไฮไฮมาสี่ซ่อมเอ็ดนูราเฟมเอาผู้สาแถมอ๋อยาเวทนี่ใช่ไหมแม่ก็น้ำโบเนี่ยนี่คันเบอร์ยาวแอดตาอยากคันทอพี่ทอแซนไหนดีหนูมันเตะอ๋อดีเว้นตะเล่งเงี้ยอย่าอ๋อเอาข้าสามีเป็นไงเหรอบาเชกูดอ๋อบาคอนสติกว่าสแนนด้วยว่าชิคกี้พเยอริงอ่ะฟอนลีออนไทยแท็กเวกรบอ๋อนีออนไทยเฮ้ยทำไมนี่จะดีแต่ดูคันเบอร์ยาพอกไก่ยาฮอลิงอ่ะเพื่อเชื่อกับฟิกซ่าคัสซ่าอ๋อปั้นเห็นเฮ็ดนักกินอีกนะเฮ้ยอ๋อแมนสกอนี่ทำแม่แหละแต่ทำแม ถ้าปิดใส่คือปิดเป็นตะลิดเด้อ
แถมโซ่เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้เหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อนๆคะสำหรับการขายข้าวราดแกงในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาเป็นจังได๋แน่นอนค่ะการตักอาหารของนุ่มๆที่เขาชอบและก็ให้ความอีหยังก็ซึมซอบอาหารไทยของเฮาเห็นแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์Subscribe กดติดตามแฮนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปในสาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ